รู้สึกไงบ้างการโดนยัดเยียดอ่ะไม่ได้โดนยัดเยียดนะคือเต็มใจอ๋อนี่เต็มใจมาเลยใช่ไหมร้อนมากนี่แต่งตั้งแต่ชุดตั้งแต่ตอนไหนนะมาตั้งแต่ตีห้าตีห้าตีห้าเลยเหรอเริ่มแต่งอ่ะตีห้าใช่ไหมตีห้าหน่อยเออแล้วก็ตื่นแต่ตีสี่อาบน้ำมาอาบน้ำนี่ใส่คอนแทคเลนส์มาเนี่ยใส่โอ้โหไปไหนไปนู่นเรื่อยๆนี่ก็คือเหมือนเดินรอบโรงเรียนว่างั้นแบบไม่มีสิ้นสุดเพราะเกิดวนรอบหนึ่งแล้วก็วนรอบสองต่อได้วนไปเรื่อยจนกว่าจะหมดแบตนะนะคนปริศนานะครับคือใครพี่เขาบอกถามว่าอยู่มอคือใครสบตาเธอคนนี้ไม่รู้ฉันเป็นอย่างไรเอาคุณอยู่มอสามตาเขามองมือเลยเว้ยพี่เราเดินออกมาประมาณ39เราต้องออกมาหาตอนแรกนี่คือตากล้องนี่คือตากล้องเอาลงยูเอาลงยูนะครับอันนี้คือผู้สนับสนุนของการถ่ายรูปของ Playbook เอาไม่ลงตายอ่ะ Playbook Studio นั่นเองไม่ต้องช่วยด้วยนะจับจ้องกำลังการถ่ายอินบ็อกซ์อยู่ยังไปตลาดรู้เหรอเพิ่งรู้เธอเพิ่งรู้ตัวเหรอคุณเหนื่อยมากกูเข้าใจแล้วเวลาการไอ้จับกล้องมันเป็นยังไงทีมงานคุณภาพจริงๆอ่ะดูสายตาทุกคนมองครับดูสายตาคนรอบข้างมองไอ้ตัวผมชมพูตัวนี้ดูเป็นคนมองดูจะไปวิ่งแบบพี่ตูนกันนะครับพี่ตูนเว้ยพี่ตูนเว้ยเว้ยที่ได้เรื่องเว้ยไปแล้วก็มีคนมาขอถ่ายรูปแล้วก็มีคนมาถ่ายรูปวันนี้แล้วคือมีคนรอบขอคนถ่ายรูปรอคนถ่ายรูปนี่คือบุคคลแรกที่มีคนถ่ายรูปนะครับใจกล้าว่าถ้าออกมามีคนมองด้วยสายตาที่แบบสายตาไม่คิดถ่ายรูปเลยดีเร็ววนไปอีกไหมคือเดี๋ยวต่อไปอ่ะทำไมถึงว่าวนไปอีกไหมที่เธอมันอยากวนแบบคุยแล้วคุณก็บอกว่าเอาไว้ก่อนแล้วไอ้ก็เดินสวนเข้ามาพอดีแล้วไอ้ก็บอกว่าให้ทำเปียให้พอไอ้บอกให้ทำเปียให้มันก็มีคนต่อแถวมา
มาแล้วก็บอกว่าถ้ามันเสร็จแล้วมันจะเดินมาเดินวนอีกเราก็ต้องเดินวนมาอีกทีเราก็ต้องเดินวนอีกทีสรุปคืออย่างนี้เออสรุปคืออย่างนี้แล้วก็มีคนถ้าเกิดไม่มีคนถ่ายรูปตาเราก็จะปิดเพจเพจบุ๊กไปใช่แล้วช่องเพจบุ๊กเราลบช่องเพจบุ๊กไปเลยเพราะว่ามีคนมีคนถ่ายรูปเออใช่แต่ต้าได้นั้นแล้วเพราะว่ามีคนถ่ายรูปไปคนนึงคลิปผมคลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผม